ก็สวัสดีชาว RO Gravity Thailand ทุกท่านนะครับผมนี้จะพาไปดูที่รีสกิลของเผ่าแมวฮะซึ่งเผ่าแมวก็จะแยกออกจากเผ่ามนุษย์นะเพราะว่าเผ่ามนุษย์ก็จะอยู่เมืองนี้ฮะช่วงที่รีสกิลตอนแรกอยู่อิสลุดส่วนเผ่าแมวก็จะไปรีที่บ้านเกิดของแมวฮะที่ลาซานญ่าฮะก็มาคุยกับ MC ตัวนี้เพื่อกลับไปฮะถ้าเป็นเผ่าแมวก็จะเสียค่าเรือก็200แต่นั้นก็ต้องเคลียร์ของฮะเคลียร์ของถอดของออกให้หมดฮะแล้วก็เคลียร์คลังตัวเองให้มันเหลือศูนย์นะก็โยนเข้าคลังไปเลยแต่ผมไปที่คลังก่อนครับพอเคลียร์เสร็จแล้วก็ไปหา NPC เลยครับก็ MC ก็จะอยู่ตรงนี้ฮะก็รีสเตตัสได้เลยครับเปิดหน้าสเตตัสให้ดูตอนนี้ผมจะรีเพื่อจะเป็นสายตีไปก่อนฮะแล้วก็พอสีกาดแล้วผมก็จะมารีเป็นสายเวทอีกทีหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยก็รีสกิลปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยสกิลกลับขึ้นมานะฮะก็คลิปนี้ก็สั้นๆฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ